M-Tech อะครับก็ผมสนใจประเด็นที่ท่านผู้ดำเนินการนำเสนอมาเบื้องต้นตอนแรกก็คือว่าการที่ทำยังไงที่ประเทศไทยจะเป็นไม่ใช่แค่เกษตรกรรมแต่เป็นเกษตรวิศวกรรมอะครับคือผมก็เห็นปัญหาของสวทช.หรือว่าหน่วยงานต่างๆมากมายที่เรามีต้นแบบมีสิทธิบัตรที่รอจะเป็นเกษตรวิศวกรรมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทางคือเนื่องจากเป็นพนักงานใหม่แล้วก็ผมยังไม่ทราบว่าแนวทางการทำงานยังไงที่เราจะเห็นความร่วมมือกันว่าต้นแบบหรือวิศวกรรมเนี่ยสามารถไปสู่ภาคเกษตรมากขึ้นเนื่องจากตอนนี้มีทุนวิจัยด้านเกษตรมากมายครับแต่ว่าทุนด้านวิจัยด้านวิศวกรรมนี่มีน้อยลงคือเราจะต้องการตอบโจทย์อุตสาหกรรมแต่ว่าเราจะทำยังไงให้วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมวัสดุเนี่ยไปทำงานในภาคเกษตรมากขึ้นคืออยากทราบแนวทางเนี้ยครับเป็นคำที่ดีมากนะอาจารย์ดร.มรกตน่าจะมีไอเดียมากที่สุดอันเนี้ยค่ะจะเริ่มเลยไหมคะเอาเลยครับถ้าจะสามารถรวบตรงนี้ได้เลยก็ดีโอเคก็อันนี้เนี่ยค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้นี้เนี่ยเราทราบแล้วว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องไปนะคะก็บอกว่าได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าถ้าเราจะต้องไปตรงนั้นนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์นี้เนี่ยนะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็พูดกันถึงเรื่องที่ไม่ใช่แค่ทำวิจัยพัฒนาเราก็พูดกันถึงเรื่องของการที่เราต้องพัฒนากำลังคนแล้วก็พูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวจะเห็นว่าอันนึงที่เราพูดกันมากๆก็คือเรื่องของหน่วยที่เราเก็บพันธุกรรมต่างๆเพราะเราคิดว่าเรื่องพันธุกรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่เราจะเห็นเนี่ยทั้งข้างบนนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าเราได้พูดถึงเรื่องการสร้างนอกเหนือจากการสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีฐานนี่ก็อย่างเช่นอาจจะเป็นทางด้านวิศวะด้าน IT ด้าน Image Analysis หรือด้านเรื่องของนักบรีดเดอร์นะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะบูรณาการเทคโนโลยีอย่างนี้นี่เนี่ยได้ยังไงก็คือเอาคนต่างๆสาขานี้เนี่ยมาทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยอันนี้ก็คือการบริหารจัดการอย่างเช่นที่สวทช.เนี่ยมีก็คือเราจะเห็นว่าเราจะมีคลัสเตอร์เกษตรและอาหารแล้วเสร็จแล้วนี้เนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า cross cutting พวก machinery พวกเกี่ยวกับเรื่องของ digital engineering นี้เนี่ยเข้ามาช่วยเสริมไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์เกษตรและอาหารหรือว่าเอาพวกนี้เนี่ยนะคะเข้าไปเสริมอยู่ในคลัสเตอร์การแพทย์ต่างๆเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเราหรือถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยนะคะว่า M-Tech เกี่ยวข้องอะไรเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้เนี่ยแล้วก็ทรัพยากรจำกัดเนี่ยคุณต้องปรับปรุงพันธุ์พืชที่ให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นปุ๋ยหรือว่าน้ำทำไมเพราะว่าผลสุดท้ายนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของคุณนี้เนี่ยคุณต้องคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ตอนนี้เนี่ยที่นั้นทราบจาก M-Tech ก็คือที่เห็นบอกการบินไทยเนี่ยที่มีข้าวแกงมัสมั่นข้าวอะไรต่ออะไรนี้เนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยที่สูงที่สุดมาจากการผลิตวัตถุดิบของเราไม่ใช่มาจากการแปรรูปเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะต้องพยายามที่จะช่วยเกษตรกรให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดนคิดว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งซึ่งเดนอยากจะคุยถึงตรงนี้เนี่ยก็คือเมื่อกี้นี้เนี่ยก่อนที่ทางดร.กนกเวชหรือดร.ปฐมพงษ์นี้เนี่ยจะไปพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเดนจะชี้ให้เห็นว่าทำไมเทคโนโลยีที่มากกว่าเทคโนโลยีทางด้านการปรับปรุงพันธุ์หรือชีววิทยานี้เนี่ยมันต้องการเทคโนโลยีมากกว่านั้นเดนเริ่มไปเร็วรับปกตินะคะถ้าเราอยากจะดูลักษณะพืชที่เราต้องการนี้เนี่ยอันสีน้ำเงินทั้งหมดนี้เนี่ยจะเห็นว่าต้องการในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศนะคะหรือว่าถ้าเป็นสีดำก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านชีววิทยาทนแมลงศัตรูพืชแต่อันที่เด่นเขียนสีเขียวเนี่ยใช้น้ำปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราไปประชุมวิชาการตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไหนปรับปรุงพันธุ์พืชจะพูดถึงเรื่องการใช้น้ำปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยถ้าเรามาดูขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์นี้เนี่ยนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตอนนี้เรามีข้าวขาวดอกมะลิที่เราบอกอร่อยมากนะคะหอมแต่ข้าวขาวดอกมะลิของเราเนี่ยอ่อนแอเกือบทุกอย่างเลยอ่อนแอต่อแมลงอ่อนแอต่อน้ำท่วมหรือนั่นถ้าเราอยากจะปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิของเรานี้เนี่ยให้มีลักษณะที่ปรับตัวต่อภาคเกษตรได้เราจะไปหาพันธุ์ข้าวที่ไหนมาผสมเพื่อจะให้ได้ข้าวขาวดอกมะลิที่มีลักษณะที่เราต้องการก็ต้องกลั
ไปหาในพวกพันธุกรรมเข้าป่าเข้าไร่ของเราที่เราเก็บไว้เพราะฉะนั้นนี้เนี่ยหัวใจที่สำคัญก็คือหน่วยเก็บรวบรวมพันธุกรรมนะคะเราจะต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์พืชแต่ละอย่างมะเขือเทศเราอาจจะยากนิดนึงมั้งเพราะว่ามันไม่ได้เป็นถิ่นกำเนิดเราจะหาพันธุ์มะเขือเทศหรือแม้แต่ข้าวโพดมันมาจากอเมริกาใต้เราจะหาความหลากหลายตรงนั้นได้ยังไงเมื่อหามาได้แล้วแลกเปลี่ยนกับเขามาได้แล้วใครจะเป็นคนเมนเทนแต่ที่สำคัญที่สุดมีของเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็ไม่รู้ว่ามันมีความมันมีดียังไงเราถึงต้องมีการประเมินนะคะเราต้องมีการประเมินเพื่อค้นหาลักษณะพันธุกรรมการประเมินอันนี้เนี่ยมันมีได้2แบบแบบหนึ่งดูจากลักษณะภายนอกที่บอกมองจากข้างนอกดูซิว่ามันมีลักษณะทนนะคะลำต้นเป็นอย่างนี้ฉันชอบรากเป็นอย่างนี้ฉันชอบนะคะหรือว่าเราจะประเมินข้างในมองลึกก็ไปถึง DNA อันนี้ก็คือดูเรื่องของจีโนไทป์เพราะนั้นการประเมินฟีโนไทป์การประเมินจีโนไทป์นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีการประเมินพันธุกรรมตอนนี้ไปก้าวหน้าไปไกลมากทำซีเควนซ์อะไรแต่อะไรได้แต่ว่าฟีโนไทป์ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่ามันเป็นคอขวดอยู่หลังจากที่เราค้นหาลักษณะที่เราต้องการได้นี้เนี่ยเราก็เอาไปปรับปรุงพันธุ์นะคะก็จะไม่พูดถึงนะคะแล้วเราก็ต้องทดสอบตอนทดสอบนี้เนี่ยนักปรับปรุงพันธุ์รู้ดีเลยมันต้องเอาไปทดสอบนี้เนี่ยนะคะลักษณะที่แสดงออกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมมากเลยเพราะฉะนั้นการทดสอบก็ต้องทดสอบในหลายๆสถานที่ก็ตัวอย่างจำนวนเยอะเลยต้องการทดสอบฟีโนไทป์ดูว่าลักษณะมันออกมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนเดนก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องอันนี้ก็เป็นธนาคารพันธุกรรมพืชว่ามันมีความหมายยังไงบ้างนะคะว่าตอนนี้เราก็มีธนาคารพันธุกรรมพืชอย่างเช่นข้าวต่างๆแต่ประเด็นก็คือนะคะนอกจากข้าวแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่มีใครเป็นแชมเปี้ยนที่จะเก็บรวบรวมตรงนี้นะคะภาคเอกชนมันเซ็นเตอร์อาจจะมีสายป่านยาวก็จะมีของตัวเองแต่ว่าสำหรับเกษตรกรสำหรับ SME เล็กๆนะคะหรืออีกหลายๆอันนี้เนี่ยทำยังไงบ้างนะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกนะคะเมื่อมีธนาคารพันธุกรรมเนี่ยก็ต้องมาประเมินดูฟีโนไทป์กับจีโนไทป์นะคะฟีโนไทป์ลักษณะที่ปรากฏที่แสดงออกมานี้มันเกิดเนื่องมาจากโครงสร้างข้างในก็คือจีโนไทป์แต่มีจีโนไทป์อย่างนั้นนี้เนี่ยไม่ได้แสดงว่าฟีโนไทป์มันจะออกมาอย่างนี้ทุกครั้งมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นฟีโนไทป์มันก็ขึ้นอยู่กับจีโนไทป์และสิ่งแวดล้อมทีนี้เวลาในการประเมินฟีโนไทป์นะคะคุณมีตัวอย่างจำนวนเยอะเลยนะคะคุณก็ต้องไปประเมินคุณก็ไม่ใช่ดูแต่รากอย่างเดียวนะคะคุณต้องดูลำต้นดูอาร์คิเทคของต้นนะคะดูทุกอย่างเลยดูเกือบทุกออแกนทุกอวัยวะนะคะแล้วคุณก็บอกแล้วว่าเวลาที่มันแสดงออกมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยก็หมายความว่าคุณก็จะต้องมีการดูฟีโนไทป์นี้เนี่ยทุกหลายหลายช่วงระยะเวลา1เดือน2เดือน3เดือนนะคะแต่ว่าเวลาดูฟีโนไทป์อยากดูเรื่องของarea leaf area พื้นที่ใบคุณก็ต้องไปเด็ดใบมาแล้วมาวัดก็ถูกทำลายก็หมายความว่าคุณต้องมีตัวอย่างจำนวนมากต้องทำในหลายๆสภาวะแวดล้อมโอ้โหตัวอย่างจำนวนเยอะแยะทำยังไงนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นตอนนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าคอขวดเพราะนั้นวิธีที่เขาทำอันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้นี้อาจารย์ปฐมพงศ์อธิบายแล้วว่าไอ้ที่พืชที่มันจะใช้ฟอสฟอรัสได้อย่างดีเนี่ยที่โดยเฉพาะที่ท็อปซอยมันจะต้องมีลักษณะรากยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยก็ต้องประเมินลักษณะรากเมื่อก่อนนี้เมื่อกี้อาจารย์ใช้สกอร์บอร์ดต้องมานั่งดูกันใหญ่เลยมุมเป็นยังไงมีกี่เส้นนะคะข้างขวามือเนี่ยค่ะอาจารย์ปฐมพงศ์คะของอาจารย์ธีรยุทธ์ของอาจารย์ธีรยุทธ์อย่างเงี้ยเดนซิตี้เป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้รูทแองเกิลเป็นเท่าไหร่ไม่รู้มันดาวมันนั่นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็นำมาสู่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีฟาซิลิตี้ที่เขาเรียก High Throughput Phenotyping Facility เป็นกรีนเฮาส์ซึ่งแต่ละต้นมันถูกอยู่บนกระถางตรงนี้แล้วก็เลื่อนอัตโนมัติเลยควบคุมความอุณหภูมิควบคุมทุกอย่างได้ควบคุมการให้น้ำอยากจะวัดอะไรล่ะคะอยากจะวัดว่าต้นไหนที่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้สูงที่อุณหภูมิไหนก็เคลื่อนกระถางพวกนี้เนี่ยเข้าไปในโรงเรือนพวกนี้ซึ่งมันก็จะมีพวก image analysis หรือพวกเครื่องมือวัดต่างๆเนี่ยบอกมาเลยภายในเวลาไม่ถึงกี่นาทีบอกมาเลยว่าต้นนี้สามารถสังเคราะห์แสงได้เท่าไหร่นั่นก็คือการอินทิเกรตทางด้านเรื่องของออโตเมชันนะคะบวกกับ
ทางด้าน image analysis คุณก็ถ่ายภาพได้เลยว่า plan architecture จะเป็นยังไงพอถ่ายภาพออกมาแล้ววันหนึ่งเป็นแสนภาพ data processing กับความหมายมันคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องแปลภาพออกมาตรงนี้ให้เป็น information ก็คือพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเพราะฉะนั้นโดยวิธีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมิน phenotype เนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นนะคะก็คือคุณมีคุณทำมาก็ image ไปเป็น digital phenotyping แล้วก็ไปหา correlation กันอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ว่าถ้าลากเป็นอย่างนี้มันจะสัมพันธ์กับลักษณะต่างๆหรือว่าหน้าที่ของรากอันนั้นนี้เนี่ยยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเป็นการผสมพันธุ์เดี๋ยวก็จะไม่พูดนะคะไม่อยากพูด genetic engineering หรืออะไรแต่ว่าสิ่งซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในแง่ของการปรับปรุงพันธุ์แล้วนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอยู่2เทคโนโลยีก็คือเรื่องเครื่องหมายโมเลกุลนะคะซึ่งใช้ได้ผลมากในข้าวเรามีตัวอย่างแต่ว่าในพืชอื่นๆนี้เนี่ยนะคะเรายังไม่เห็นตัวอย่างความสำเร็จที่ชัดเจนในมะเขือเทศก็กำลังทำกันอยู่ในพริกก็กำลังทำกันอยู่มีบริษัทใหญ่ๆลงทุนไปอยู่ค่อนข้างเยอะกับการใช้มาร์กเกอร์นะคะเราต้องพยายามที่จะพัฒนาโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลอันนี้เนี่ยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มากขึ้นในแง่ของพันธุวิศวกรรมเดนอยากจะให้เห็นตัวอย่างอันหนึ่งอันนี้ปกติแล้วเนี่ยสาหร่ายนะคะสาหร่ายซึ่งเป็นพืชสังเคราะห์ซึ่งเป็นพวกสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์แสงเนี่ยเป็นพวกที่สังเคราะห์แสงได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะในที่ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงๆเพราะอะไรเพราะตอนที่มันเกิดมาในโลกใหม่ๆนี้เนี่ยโลกเราเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นนี้เนี่ยมันก็ต้องมีมันมีโครงสร้างที่มันสามารถที่จะจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นสูงๆเนี่ยได้เขาไปเอาเขาเรียกอะไรฮะเอาการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปในต้นยาสูบนะคะตัดจากตรงนี้ใส่เข้าไปในต้นยาสูบปรากฏว่าต้นยาสูบต้นนี้สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้ที่ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์สูงๆได้นี่เป็นต้นยาสูบปกติประเด็นที่ดิฉันอยากจะบอกไว้ก็คือไม่ได้เป็นยีนแปลกปลอมที่ไหนเลยมันอยู่ในธรรมชาตินี้มาเป็น 2,000-3,000 ล้านปีเพียงแต่เราเอามาใช้ในยาสูบเท่านั้นเองนะคะถ้าเราไม่ทำอะไรนะคะสิ่งที่เราเนี่ยตอนนี้เรากำลังล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านเราเยอะเราเคยยอมให้มีการทดสอบภาคสนามในปี2001พอปี2014เราถอยกลับมาละไม่ยอมให้ทดสอบในขณะที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยทดสอบไปหมดสิ่งซึ่งเรากำลังจะสูญเสียก็คือตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเราเคยส่งออกฟิลิปปินส์เยอะมากตอนนี้ฟิลิปปินส์ใช้ GMO เขาก็ไม่ซื้อจากเราแล้วนะคะประเทศเพื่อนบ้านกำลังจะปลูก GM ข้าวโพดเราแม้แต่ขายเมล็ดพันธุ์ไม่ได้อีกหน่อยเราก็จะต้องนำข้าวโพด GMO จากเพื่อนบ้านเข้ามาเพราะเราอนุญาตให้มีการนำเข้าเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเดนคิดว่าอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องทำไปพร้อมๆกับการพัฒนาเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดการ precision farming นะคะที่เดนอยากจะทำอยากจะชี้ให้เห็นก็คือเรื่องของการทำพวกนี้เนี่ยเกษตรอัจฉริยะนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือเราจะต้องมีข้อมูลถ้าเราอยากจะให้น้ำเราก็ต้องวัดว่าตอนนั้นนะคะน้ำในดินเป็นเท่าไหร่พืชต้องการน้ำเท่าไหร่แล้วเราก็หาวิธีให้น้ำนะคะอย่างเช่นตรงนี้ต้องวัดนะคะว่ามีไนโตรเจนเท่าไหร่ในดินมีไนโตรเจนเท่าไหร่ในใบแล้วเราก็หาวิธีให้นะคะอันนั้นก็เป็นเกษตรนะคะมีวิธีวัดเยอะแยะอันนี้ค่ะคุณเปรมคะจะเห็นว่าถ้าเราวัดเนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่เราวัดถ้าวัดอยากใช้ปุ๋ยสั่งตัดเราก็ต้องเอาตัวอย่างมาวัดทีละจุดทีละจุดแต่บางทีเนี่ยในแปลงนี้เนี่ยมันมีความไม่สม่ำเสมอของพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าวัดทีละจุดเนี่ยมันไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะอันนี้เดนได้มาจากที่อิสราเอลเขาใช้อาจจะเป็นพวกรถไฟฟ้ากระเช้าไฟฟ้าแล้วก็มีกล้องติดนะคะแล้วก็สแกนเลยหรือเอาเครื่อง UAV เครื่องที่อากาศยานไร้คนขับติดกล้องแล้วก็สแกนเขาดูยังไงคะนะคะเป็นพวกไฮเปอร์สเปกตรัมวัดไอ้พวกไอ้แสงที่สะท้อนออกมาที่ความยาวคลื่นต่างๆหรือว่าวัดคลื่นความร้อนเหมือนกับที่เราวัดเวลาที่มีคนเข้ามาที่ดอนเมืองนะคะแล้วก็ดูว่าเป็นไข้หรือเปล่าโดยเอากล้องจับความร้อนเขาใช้อะไรคะขอใช้เวลานิดนึงใช้ดูอย่างนี้ค่ะว่าเขาบอกว่าพืชเนี่ยมันมักจะต้องดูดน้ำถูกไหมคะเพื่อจะลำเลียงสารอาหารดูดน้ำเข้าไปแล้วมันก็จะต้องมีการคายน้ำเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิ
ทีนี้ถ้าเกิดน้ำน้อยมันจะปิดรูใบเพื่อที่จะรักษาน้ำอุณหภูมิข้างในก็จะเพิ่มขึ้นก็คืออุณหภูมิที่เรือนยอดจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำในต้นหรือสเตรสของพืชที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมาตรวจวัดเพราะฉะนั้นเขาก็วัดฮีทนะคะบินแล้วก็วัดฮีทที่เกิดขึ้นเหนือเรือนยอดแล้วก็หาความสัมพันธ์กับน้ำที่ตรงจุดต่างๆเพราะฉะนั้นอิสราเอลเขาบอกว่าเขาสามารถทำวอเตอร์แมปได้ว่าจุดไหนน้ำรั่วจุดไหนขาดน้ำเช่นเดียวกับไนโตรเจนก็จะใช้วัดมัลติไฮเปอร์สเปกทรัลนะคะวัดการสะท้อนของแสงนะคะหรือว่าสเตรสที่เกิดจากแมลงอันนี้เดียนได้มาจากอิสราเอลนะคะเราก็ตอนนี้เราก็มีนะคะที่เครื่องกลนะคะเขาทำพวก UAV นะคะเดียนบอกว่าอย่าไปทำเล่นๆ เลยนะคะเอามาสแกนดูซิว่าลองมาดูว่าเราจะบินเหนือเรือนยอดสักเท่าไหร่เราจะวัดฮีทได้หรือเปล่าเราก็เริ่มทำตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เกษตรกรตอนนี้มันสับปะหลังนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องพูดถึงละให้น้ำกันเต็มเลยแต่วิธีการให้น้ำบางคนให้ตรงต้นเลยนะคะให้ตรงต้นเลยเอ๊ะแล้วมันรากมันไม่เน่าเหรอตรงต้นนั้นเหรอที่มันตรงไอ้ storage root เหรอที่มันดูดน้ำหรือว่าบางทีตอนนี้ให้ตรงกลางเลยนะคะตรงกลางร่องเขาบอกว่าอยากได้น้ำก็งอกไอ้หัวออกมาสิจะมาเอาน้ำเรารู้ไหมว่าถ้าเราวางตรงไหนน้ำที่ให้เนี่ยจะพอเหมาะที่สุดเดนก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายของวิศวกรที่อาจจะใช้เดนพูดถึงวิศวะ computational fluid dynamics ที่จะมีบทบาทมาดูว่าหลังจากที่ให้น้ำแล้วมันแพร่ไปยังไงแพร่ที่เหนือดินหรือแพร่ลงไปต่างความลึกต่างๆนะคะหรือว่าการคาดการณ์เดนจะปิดสไลด์อันนี้ไว้ด้วยอันนี้ค่ะด้วยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะมีเวลาเดี๋ยวไม่พูดเรื่องแผนปฏิบัติการนะคะอันนี้จะเป็นรายละเอียดแต่จะเห็นนะคะว่าการพัฒนากำลังคนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแต่ทางด้านชีววิทยาหรือทางด้านนักโรคพืชแต่เราพูดถึงวิศวะ image analysis พวกซอฟต์แวร์พวก IT ต่างๆนะคะเพราะว่าทำยังไงเราถึงจะทำงานร่วมกันนะคะเสร็จแล้วนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องใครจะเป็นคนจัดตั้ง facility อันนี้ high throughput phenotypingซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะ plant scientist เราต้องการ engineer ที่จะ operate ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้ค่ะที่ฉันอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะก็ถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็พูดหลังจากที่เรามีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรามีของต่างๆแล้วนี้เนี่ยมันจะไปสู่เกษตรกรหรือไปสู่ชุมชนชนบทของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างแล้วเดนก็พูดว่าคนที่อยู่ชุมชนชนบทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรวัยแรงงานซึ่งเมื่อกี้คุณเปรมพูดถึงว่าคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยวัยแรงงานเนี่ยประมาณ 35-40% เป็นเกษตรกรแต่เรามีคนที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยจำนวนเยอะ GDP ภาคเกษตรของเราเพียงแค่ 10% ด้วยเหตุผลอย่างนี้เนี่ยเกษตรกรเราถึงได้จนเงินมันถึงได้ต่ำถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจาก Middle Income Trap ก็หมายความว่าเราต้องดึงรายได้ของเกษตรกรของเรานี้เนี่ยขึ้นมานะคะเดียนว่าหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเราก็จะมีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ซึ่งเดียนคิดว่ามันมีปัญหาอยู่เยอะแยะเลยเดียนก็เลยอยากจะทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณครับท่านอาจารย์ตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราก็จะเห็นว่ามีคีย์ในการที่จะขับเคลื่อนว่าประเทศไทยขาดตรงไหนแล้วก็จะเดินอย่างไรที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องการพัฒนาบุคลากรใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็การเชื่อมโยงบุคลากรทุกหน่วยงานที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายก็คือประเทศไทยและเกษตรกรของเราอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ